ถามพี่ติ๊กหน่อยนะครับตอนที่เกิดเหตุมีสงครามกับฮามาสเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยตกกระจายกันยังไงช่วยเหลือกันยังไงตั้งตัวไม่ทันยังไงตั้งตัวไม่ทันค่ะกระจุยกระจายค่ะเพราะว่าพอรู้อีกทีเนี้ยเขาก็เข้ามายิงกัดยิงแล้วก็ต่างคนต่างวิ่งหาที่หลบภัยกันค่ะเพราะว่าเขาไม่มีการเตรียมว่าจะตีนะไม่มีการส่งสารการอะไรซิกแนลอะไรสักอย่างอยู่ๆเขาเข้ามาโจมตีและแรงงานที่นั่นหาที่หลบไม่ทันแล้วก็ตั้งตัวไม่ทันก็มีตายไปเยอะค่ะโดนกัดยิงตายไปเยอะอ๋อแล้วเขาตอนนี้จะมีแรงงานที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะที่นับจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ20คนแล้วค่ะ20คนใช่ไหมครับแรงงานแล้วที่บาดเจ็บบาดไอ้ที่บาดเจ็บโรงพยาบาลนี่ยังไม่ได้นับนะคะว่ามีทั้งหมดกี่คนครับเพราะว่าคนเยอะที่โรงพยาบาลมีประมาณ500-600คนแต่โรงพยาบาลนะคะครับแบ่งกันสาไป300 400 500แล้วแรงงานไทยที่โดนลักพาตัวไปนี่ก็ประมาณ15อ๋อมีแรงงานไทยที่โดนลักพาตัวออกนอกเขตไปด้วยใช่ไหมครับครับเข้าเขตกาซาค่ะครับครับไม่รู้ว่าข่าวว่าที่ลักพาตัวไปเนี่ยจะอยู่ยังไงนะครับยังไม่มีข่าวสารกับมันนะครอบครัวก็เป็นห่วงมากค่ะก็ติดต่อมาเยอะๆเกิดพูดง่ายๆว่า Messenger พี่นี่เต็มตลอดรับไม่ทันตอบไม่ทันเพราะว่ามีแรงงานที่แจ้งว่าเขาต้องการออกจากพื้นที่สีแดงให้ช่วยเขาหน่อยค่ะจะส่งมาตลอดพี่ก็จะต้องส่งเรื่องเข้ากลุ่มเพราะว่าให้ทางกลุ่มเรามีกลุ่มของพนักงานบริษัท GMT ที่ส่งเงินโอนเงินให้แรงงานไทยกับไทยนะคะฉะนั้นในกลุ่มเนี่ยเราจะจูนกันว่าพี่เนี่ยจะมีคนอยู่รับรายชื่อที่ว่าใครจะให้ช่วยเหลือเข้าไปช่วยเหลือออกมาบ้างแล้วทางอุ๋ยกับทางแอดดี้ GMT เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ GMT เนี่ยก็จะรับเรื่องจาก WhatsApp แล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่สถานทูตค่ะครับครับแล้วก็คือเรารับแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่เร่งรีบเข้าไปรับเอาตัวออกมาค่ะครับพี่ติ๊กครับเวลาเราสื่อสารกับพี่น้องคนไทยในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเราใช้ระบบ Facebook หรือใช้ระบบ LINE หรือใช้ระบบอะไรครับในการสื่อสารติดต่อกันส่วนมากเนี่ยน้องๆที่อยู่ในอิสราเอลเขาจะมี Facebook ของพี่แล้วเขาก็ติดต่อพี่อยู่แล้วนะคะใครมีปัญหาอะไรเขาจะติดต่อขอความช่วยเหลือจากพี่เพราะว่าพี่อยู่ที่นี่30กว่าปีนะคะพี่มีความสามารถในการพูดภาษาได้ทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเขาเห็นพี่เป็นความหวังพวกเขาเห็นพี่เป็นผู้ที่มีความสามารถที่ช่วยเหลือเขานอกเหนือจากหน่วยงานต่างๆค่ะครับครับอย่างน้อยๆก็ต้องพึ่งพี่ติ๊กก่อนนะครับสื่อสารได้ดีสื่อสารได้ดีเขาติดต่อมาคนอื่นเนี่ยอาจสถาบันเนี่ยอาจจะติดต่อยากหน่อยเจ้าหน้าที่อาจจะติดต่อยากหน่อยหรือออฟฟิศอาจจะติดต่อยากหน่อยแต่ติดต่อมากับพี่นี่ก็ส่วนมากพี่จะรับและตอบครับให้หมดทุกคนค่ะครับพี่ติ๊กได้หลับได้นอนวันละกี่ชั่วโมงครับยามนี้ช่วงนี้ไม่เยอะนะคะวันนี้เมื่อคืนนี้ก็นอนเกือบเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วสะดุ้งตื่นมาตื่นมาตีสามเนี่ยเกียร์ค้างนะคะกลับไปได้พี่ก็เลยนั่งแชทกับน้องๆที่เขายังไม่ได้ออกมาก็คือตื่นขึ้นมาตีสามก็เริ่มทำงานจากถึงปัจจุบันเนี่ยยังพี่ติ๊กครับมีบ้างไหมครับที่พี่น้องแรงงานไทยที่ยังอยู่ตามบ้านตามมุมตามจุดหลบภัยแล้วก็ขาดการสื่อสารมีค่ะยังค้างอยู่บางทีเขานอนอยู่ในคามาม่าอย่างเงี้ยนอนอยู่หลังที่พักเพราะว่าเขาแอบอยู่ตรงนั้นในคามาม่าในที่พักมันนอนไม่ได้ตรงที่พักที่ห้องพักน้องเพราะเขากลัวว่าจะโดนเข้าไปกัดยิงเหมือนกันเขาก็จะหลบออกมาตามในสวนตามคามาม่าก็คือตามเขาเรียกอะไรบ้านเราเขาเรียกอะไรเรือนแก้วเหรอคะเรือนแก้วที่มันเป็นอ๋อเรือนกระจกใช่ไหมครับเรือนใช้พลาสติกบ้านเราเรียกอะไรเรือนกระจกแต่ที่ไม่ใช่กระจกมันเป็นพลาสติกที่คุมเรือนปลูกใช่หมายความว่าไปนอนแล้วก็มันเป็นพลาสติกบางๆนี่ไอ้ไฟจะยิงมันก็มองเห็นได้นี่นะมันก็มองเห็นไม่เท่าไหร่เพราะพี่คิดว่าถ้าเขาเข้าไปอยู่ตรงนั้นเขาจะต้องทำการปิดบังคุมให้ดีพรางตัวไม่ให้ข้าศึกเห็นจากข้างนอกอะค่ะโอ้อยู่กันต้องหลบกันอย่างนี้จะพี่ก็คือพี่แชทไปถามถ้าเขาบอกพี่ผมจะออกนี่ไงกับพี่จะขอข้อมูลเขาว่ารายชื่อมีทั้งหมดกี่คนอยู่ตรงไหนแล้วขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่เราจะส่งต่อเจ้าหน้าที่ทำการช่วยเหลือออกมาค่ะ
ตอนนี้มันเป็นการทำงานที่แบบแข่งกับเวลาทุกคนหวาดกลัวใช่ไหมคะทุกคนหวาดกลัวอยากจะออกมาจากที่นั่นเร็วที่สุดและอยากจะขึ้นเครื่องบินกลับบ้านเร็วที่สุดพี่ก็เข้าใจค่ะว่าอยู่ตรงนั้นมันน่ากลัวอันทุกวันเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีคนตายไป2คนหรือ3คนนะเพราะว่านายจ้างเนี่ยส่งไปออกไปทำงานแล้วตอนนี้เพลินจรวดมันตกลงมาข้างๆนั้น 2-3 คนนี่เรียบร้อยนี่ครับก็มีภาพนะครับเขาก็บางทีก็ไปนอนกันหมายความว่าตอนนี้เพื่อนแรงงานต่างๆเวลาเขาอยู่ใกล้กันเขาต้องไปรวมศูนย์กันไหมครับหรือว่าต่างคนต่างกระจัดกระจายพี่จะแนะนำให้เขาอยู่แบบกระจัดกระจายค่ะเพราะว่าพี่กลัวว่าจะโดนสังหารหมู่อย่างที่มันเกิดขึ้นในวันแรกพี่แนะนำว่าถ้าเกิดตรงนั้นพี่เยอะพี่แนะนำว่าอย่าให้ไปอยู่กันกลุ่มเดียวหมู่เดียวนอนรวมกันทั้งหมดเพราะว่าถ้าคนร้ายเข้าไปเนี่ยเขาจะกัดกินทั้งหมดก็หมดทั้งกลุ่มใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามีแบบกระจายกันบ้างเนี่ยเขาก็จะยิงไม่ถนัดไม่ใช่ว่าเขาจะยิงในกลุ่มทีเดียวมันจะตายง่ายถ้าอยู่แยกๆกันไปน่าจะยากครับนะอยู่ตามมุมนะอยู่ตามมุม3คน2คนก็อยู่ในที่หลบๆไม่แนะนำให้ไปสุมอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าสุมอยู่ด้วยกันมันจะรวมกันมันจะตายหมดแล้วก็สถานการณ์ณขณะพี่ติ๊กครับสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยถือว่าทางรัฐบาลที่เขาดูแลความปลอดภัยนะครับนิ่งหรือยังหมายความว่าการปะทะกันนิ่งหรือยังครับหรือยังมีอยู่ตลอดไม่นิ่งค่ะไม่นิ่งเพราะว่าไม่นิ่งทางใต้เนี่ยคือทางรัฐบาลอิสราเอลทางกองทัพอิสราเอลได้มาแจ้งว่าเขาก็ได้ควบคุมทางใต้เนี่ยทั้งหมดแล้วแต่พี่แจ้งขอแจ้งแรงงานนะคะว่าอย่านิ่งนอนใจอย่าคิดว่าเขาคุมได้ทั้งหมดเพราะว่าณตอนนี้น่ะเขตติดต่อระหว่างกาซากับอิสราเอลเนี่ยมันเปิดนะคะกับแผงที่เขาทำลายอ่ะเขาเอารถไถไปดั้มทิ้งไปเหยียบทิ้งโค่นทิ้งเนี่ยมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นทางฝั่งฮามาสเนี่ยทางกลุ่มผู้ปฏิบัติการฮามาสเขาพยายามจะพังเขาไม่ว่าจะทางอากาศทางน้ำนะคะหรือว่าทางบกเนี่ยเขาพยายามเข้ามาทุกทีมันยังไม่ปลอดภัยยังไงก็ต้องพยายามเข้ามาอีกคืนก็มีการประกาศว่ามีผู้ก่อการร้ายได้บุกเข้ามาอีกครับครับตอนนี้มีทั้งเหนือทั้งใต้แข่งกันหมายว่าตอนนี้ฝ่ายที่บุกเข้ามาก็มีมาหลายทิศทางเลยครับทุกทางเลยค่ะน้ำบกดินนี่มาทุกทางเอ็นอะไรนะหนักดินอากาศครับทุกทางครับพี่ติ๊กครับมีภาพพี่น้องแรงงานไทยนะครับบางคนก็อยู่ตามไร่นาบางคนก็อยู่ตามฟาร์มนะฮะผมเห็นเหมือนบ้านเราเลยนะอยู่ตามหมู่บ้านตามฟาร์มคล้ายๆบ้านเราค่ะคล้ายๆบ้านแล้วอาหารครับพี่ติ๊กอาหารน้ำเนี่ยขาดบ้างไหมครับเพราะว่าอยู่กันหลายๆวันเนี่ยเดี๋ยวปัจจัยเหล่านี้มันจะพร่องลงใช่มีบางคนเนี่ยทักมาว่าพี่เสบียงผมหมดผมไม่มีอะไรกินเลยผมหลบอยู่นี่3วันแล้วพี่ก็จะตอบว่าไงพี่ถ้าอยู่ตรงไหนมันปลอดภัยแล้วถ้าน้องหิวละอะไรไปหมดเนี่ยน้องจะทนไปก่อนเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกไม่มีใครฝากกระสุนเข้าไปเพื่อจะดึงแรงงานไทยออกมาทหารถ้าแรงเนี่ยเราก็คงไปเรียกออกมาแต่ว่าถ้าเกิดพี่บอกว่าโอเคออกมาซื้อของมาดูถ้าเกิดออกไปแล้วเขาโดนยิงจะทำไงพี่ไม่กล้าพูดอะไรไม่กล้าบอกอะไรบอกว่าถ้าอยู่ตรงไหนแล้วปลอดภัยอยู่ไปก่อนยังไงทนหิวดีฝ่าต้องตายชื่นชมพี่ติ๊กนะครับสื่อสารได้อย่างรัดกุมนะครับสื่อสารได้อย่างรัดกุมให้พวกเขาได้เข้าใจพี่คิดว่าพี่มีเวลาคิดมากกว่าที่เขาไม่มีเวลาเขากลัวด้วยความหวาดกลัวเนี่ยด้วยความหวาดระแวงมันจะคิดไม่ออกคนเรามันจะตื้อไปหมดแต่พี่อยู่ในฐานะที่ว่าพี่นั่งแล้วสามารถวางแผนการและคิดตลอดเวลาเพราะงานของพี่คือการคิดส่งงานรับงานอะไรมันเป็นงานพวกนี้ที่เราต้องใช้สมองตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการวางแผนการทำอะไรทุกอย่างพี่จะสามารถทำให้รอบครอบแล้วก็ให้เสียหายน้อยที่สุดนี่พูดนี่สนทนาไปน้ำตาไหลเลยครับพี่คือพี่ก็พยายามจะไม่อ่อนแอนะคะเพราะว่าเราจะต้องแข็งแกร่งเพื่อคนที่เขาต้องการให้เราช่วยเหลือครับครับพี่ติ๊กตาหลุดตาไหลไม่ได้ค่ะจริงๆแล้วมันจุกตั้งแต่วันแรกที่มาเห็นจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งในอิสราเอลทั้งของไทยที่รู้เมื่อวานนี้แล้วก็ทางฝั่งปาเลสไตน์นี่ก็ตายไปเยอะมันเป็นสิ่งที่ว่าน่าเศร้าใจทุกฝั่งที่เสียชีวิตนะคะพี่นี่จิตตกหดหู่มากแต่ว่า
พี่พยายามไม่คิดเพราะว่าถ้าเราคิดเนี่ยเราจะตกกระถุนแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วน้องๆคนไทยที่รอให้พี่ช่วยอยู่เนี่ยเขาจะทำพี่ก็ต้องลุกมาสู้ไม่ดูหนังไม่ดูวิดีโอที่เขาส่งมาเพราะส่งมาพี่ไม่ดูพี่ตั้งใจโฟกัสไปที่แรงงานไทยโฟกัสอย่างเดียวคือพี่น้องชาวไทยคุยกันตลอดข้อความจากบ้านจากนี้เขาพูดว่ามาจากทุกทางกับพี่ตอบไม่ทันเฟซบุ๊กพี่จะล่มอยู่แล้วนี่ครับพี่เด็กครับพี่เด็กแล้วก็สนทนาไปก็ขนลุกไปนะครับเพราะว่าผมจินตนาการว่าพี่น้องอยู่กันยังไงพี่ติ๊กครับแล้วก็ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทางทหารฝ่ายปกป้องของอิสราเอลเองเนี่ยกว่าจะเข้าพื้นที่เองก็ไม่ง่ายใช่ไหมครับเขาก็ต้องระวังใช่ไหมครับอยู่ทุกพื้นที่แล้วตอนเข้าตอนแรกชุดแรกตายเสียงหายไปเพราะฉะนั้นชุดแรกๆที่มาแล้วมาแล้วส่วนที่เขาเข้ามันน่าจะตายเยอะวันแรกวันสองนี่ตายเยอะครับครับแรงงานในอิสราเอลนี่มีเฉพาะประเทศไทยหรือว่ามาจากฟิลิปปินส์หรือมาจากชาติไหนบ้างครับพี่ติ๊กก็จะมีนักศึกษาจากฟิลิปปินส์จากลาวมาก็มีมาจากหลากหลายประเทศแถวบ้านเราใช่ค่ะใช่ค่ะครับครับแล้วอาหารนะครับพี่ติ๊กครับฝั่งนี้โทรมาพี่อ๋อแสดงว่ามีสายซ้อนเข้ามาฝั่งนี้โทรตามพี่แล้วนะครับแล้วก็อาหารนะครับอาหารที่หล่อเลี้ยงอาหารที่หล่อเลี้ยงอิสราเอลนี่ส่วนใหญ่นำเข้าหรือผลิตเองในประเทศครับผลิตเองค่ะอิสราเอลผลิตเองนะคะทั้งผักผลไม้เขามีเยอะมากคือเขาอุดมสมบูรณ์ค่ะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างมีทุกอย่างแต่ว่าค่าครองชีพนี่แพงมากเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ